เรื่องนี้ The Moment Sin นะครับก็เป็นภาคต่อจาก The Moment I Need You นะครับซึ่งต้องขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับที่เขาเรียกว่าให้การตอบรับที่ดีมากครับเลยทำให้มี The Moment Sin ภาคนี้ต่อครับแล้วก็ภาคนี้จะเหมือนเป็นภาคที่เกี่ยวกับสานความสัมพันธ์ต่อจากภาคที่แล้วครับภาคที่แล้วทิ้งทวนไว้ว่าแบบเอ้ยคุณหมอหมอเขานั่งรถกลับไปทำงานเราก็ทำงานที่อยู่ที่รีสอร์ทของเราเนี่ยครับแต่ภาคนี้เหมือนเป็นการที่เรานัดกันไปเที่ยวครับเปลี่ยนจากภูเขาเป็นทะเลครับใช่ถ้าพูดถึงเรื่องความฟินความจิ้นอะไรอย่างงี้มากกว่าภาคแรกแน่นอนใช่รับรองได้ครับหลายเท่าเลยนะเท่าไหร่150เท่า150เท่ามีคนพูดไว้ประมาณ150เท่าครับมีครับอย่างแบงค์เองก็เติบโตขึ้นครับไม่ใช่แค่ตัวนะครับก็การแสดงก็ดีขึ้นครับการแบบส่งสายตาอินเนอร์ต่างๆส่งมาแบบเรารู้สึกมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเป็นภาคที่2แล้วแล้วก็เหมือนสนิทกันมากขึ้นคุ้นชินกันมากขึ้นครับครับผมสำหรับผมก็จริงๆเรา2คนเริ่มจากการที่เริ่มจากศูนย์นะครับมาถึงเรื่องการแสดงเพราะว่าเรื่อง The Moment I Need You นี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ได้แสดงด้วยกันแต่พอมาถึงภาคนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างก็เรา2คนก็โตขึ้นได้อย่างชัดเจนก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงหรือว่าตัวตนของเราใช่มีความเปลี่ยนแปลงก็ถ้าเปรียบในซีรีส์ก็จะเห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ได้พัฒนามาเยอะมากจากตอนแรกครับครับผมก็สำหรับบทเลิฟซีนเราก็มีการศึกษาครับศึกษามากขึ้นก็คือดูซีรีส์จากประเทศอื่นบ้างดูซีรีส์ภายในเมืองไทยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เราจะไม่บอกว่าเป็นเลิฟซีนแบบไหนครับใช่ครับต้องอุบไว้ก่อนรอติดตามครับทุกคนบอกว่าเลิฟซีนหนักๆเลยไหมหรือว่าจะแบบนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเราไม่บอกครับให้ทุกคนไปรอดูกันเองว่าจะเป็นมาในรูปแบบไหนแต่รับรองว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนครับสำหรับตัวเบย์ใช่ไหมครับก็จะมองคุณหมอหมอกเปลี่ยนไปครับจากภาคแรกเพราะภาคแรกแล้วคุณหมอหมอกเขาจะดูนิ่งๆแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นมุมน่ารักของเขาครับแล้วภาคนี้เหมือนสานพันธ์ต่อครับทำให้เห็นความน่ารักของเขาเอ้ยปกติเขาดูนิ่งๆเอ้ยมีมุมขี้งอนมีมุมหวงอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่ารักขึ้นครับครับผมความรักที่สวยงามนะครับสำหรับตัวละครหมอก็จะเป็นความรักที่มั่นคงเขาเรียกว่าตอนแรกเป็นยังไงจนมาถึงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ถึงแม้ว่าเราจะห่างกันไปแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆความรู้สึกเขาก็ยังเหมือนเดิมตั้งแต่แรกครับผมก็ซีรีส์ The Moment Sins นะครับก็จะเริ่มออนแอร์วันที่1สิงหาคมนี้แล้วก็ใกล้แล้วเนาะใช่ก็ออนแอร์เวลา2ทุ่มนะครับทาง LINE TV ครับผมก็จะฉายหมด5ตอนเนาะแล้วก็เป็นวันเว้นวันครับก็คือวันที่1 3 5 7 9ครับสิงหาคมนี้ใช่คือดูกันแบบว่าจุใจไปเลยใช่ไม่ต้องรอนานแบบว่าอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์อย่างงี้วันเว้นวันกันไปเลยนะใช่ครับจุใจครับแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดู The Moment I Need You ภาคแรกนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง LINE TV เหมือนกันครับฉายครบหมด4ตอนแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราจะมีอะไรนะแฟนมีทครับก็จะมีแฟนมีทของ The Moment นะครับรวมทั้ง The Moment I Need You แล้วก็ The Moment Sin นะครับก็คือนักแสดงทั้งหมดก็จะมาร่วมมาในงานมีทนี้ครับก็จะขายบัตรวันที่5กันยายนครับส่วนวันที่จัดก็คือวันที่27กันยาครับครับก็เดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดให้ติดตามนะครับทาง Star Entertainment ครับผมครับครับผมนะไม่ถึงว่าเริ่มเลยนะครับขี่ช้างจับตั๊กแตนม้าเห่าเครื่องบินไม่ใช่หมาเห่าใบตองแห้งหรอเอาใหม่มี2อันนี้เออได้ใช่มั้ยหมาเห่าเครื่องบินมีอ๋อเหรอมีอ่ะถือว่าผมได้ไหมเมื่อกี้เอาเมื่อกี้ผมเอาตอนผมใช่ไหมใช่คางคกขึ้นวอหนีเสือปะจระเข้จับปลาสองมือดีตรงนี้อ๋อเขาเรียกว่ามากรอบต้องติดดีดไหมครับหรือว่าอ๋อดีดเลยเหรอโอ้ยเขียนเสือให้วัวกลัวช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดก็ไม่มิดเสือสิงกระทิงแรดใช่เหรอได้เหรอมันได้เหรอขอตัวช่วยครับไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่เห็นช้างขี้ตามช้างเออ
เขียนเอาเขียนพูดไปแล้วพูดไปแล้วน้ำมาน้ำมาปลาขึ้นมดเอ้ยน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลากิ้งก่าได้ทองผมยอมแพ้ก็ได้ควรจะแพ้แต่นานละโอเคดีแล้วครับก็ตอนแรกบอกว่าตอนแรกผมพูดลอยๆว่าไม่น่าโดดเรียนภาษาไทยเลยแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับผมเข้าเรียนทุกคาบไม่งั้นผมจะตอบได้แบบนี้หรอนี่ผมก็เข้าเรียนทุกคาบนะครับแต่ว่าทำไมผมสงสัยผมไม่ได้เรียนภาษาไทยแน่เลยผมชอบผมรักวิชาภาษาไทยครับขอบคุณวิชาภาษาไทยที่ทำให้ผมมีความรู้มาจนถึงตอนนี้ครับผมครับผมกดดันครับไม่ใช่อะไรหรอกผมกดดัน